สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เฮียจัดให้จัดเบื้องหลังจากรายการ The Sixth Sense คนเห็นผี EP 232ตอนนางกวักควักชีวิตมาให้ชมกันครับที่ก็ความเนื้อค่ะในฐานะคนเห็นผีเราเห็นของเลยไหมไม่เห็นสิมันหน้าตาเป็นไงวะของต้องบอกงี้ว่าของอ่ะเวลาแวบแรกที่เราเห็นนะโดยปกติส่วนใหญ่เลยค่ะก็คือเห็นเป็นดวงวิญญาณที่มันสกปรกมันก็จะรู้ได้โดยแบบสัญชาตญาณนะว่านี่คือสกปรกของต่ำเลเวลไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นของสัมภเวสีพอเห็นตัวเขาปุ๊บนะเขาจะตัดภาพไปถึงสิ่งที่เขามาด้วยเช่นถูกฝากมากับท่อนไม้ท่อนนึงอะไรเงี้ยพอเห็นปุ๊บเขาก็จะส่งภาพไปหรือว่าถูกฝากมากับตุ๊กตาแบบนี้เห็นภาพปุ๊บเขาก็จะส่งภาพไปของเนี่ยปกติวิญญาณที่มากับของเนี่ยเขาโดนบังคับหรือเขาเต็มใจมันร้อยทั้งร้อยไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยให้99% 98%เลยโดนบังคับตัวเขาก็ไม่อยากมาอย่างนี้หรอกใครก็อยากไปผุดไปเกิดเข้าใจป่ะเฟิร์สแล้วถ้าเกิดเขาโดนบังคับแล้วทำไมเขาถึงมีฤทธิ์ในการทำร้ายมีตั้งหลายเทปที่เราเห็นว่าของกลับใจอ่ะจำเทปที่ชลบุรีได้ไหมครับที่แบบว่ากับลูกครึ่งคนนั้นนะพี่ลูกครึ่งคนนั้นนะที่ของกลับใจแบบเฮ้ยรู้สึกสงสารทำไปทำมารู้สึกสงสารอ่ะก็เลยแบบเรียกไปช่วยแทนอย่างเงี้ยแต่เขาไปไม่ได้มันก็มีใช่แต่เขาก็ยังหลุดไม่ได้เพราะหน้าที่เขายังไม่หมดงานที่ยังไม่สำเร็จเขาโดนสั่งมาว่าต้องทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จเขาก็ต้องทำให้สำเร็จเคยมีของลักษณะแปลกๆมาที่เราเคยเห็นก็นี่อย่างเคสนี้เป็นต้นที่นั่งควักอย่างเงี้ยหรือครุฑผ้าอย่างเงี้ยครุฑผ้าคือตาประจำประเทศไทยอย่างเงี้ยพระบรมฉายาลักษณ์อย่างเงี้ยก็คือความจริงมองผ่านก็ไม่คิดหรอกถูกต้องใครจะคิดแล้วว่าเป็นของอ่ะมึงออกประหลาดเขาให้มาก็นึกก็มงคลทั้งนั้นแหละนางกวักเนี่ยอ่ะกวักเงินกวักทองใครก็อยากได้ที่มันรวยใช่ไหมกุดผ้าอย่างนี้อีกตาประจำประเทศไทยอุ้ยเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องชอบแล้วแสดงว่าด้วยตาบ่าวคนทั่วไปไม่มีทางถูกต้องอันตรายมากแต่ว่าจริงๆมันก็มีจุดสังเกตนะอย่างที่บอกไปว่ามันต้องมีวาระและโอกาสในการให้เข้าใจได้ว่าให้เป็นการตอบแทนให้เพื่อเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าอยู่ดีๆเดินเข้ามาให้เลยต้องเอะว่าทำไมถึงให้กูวะอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆโดยที่เราไม่เสียอะไรเทปนี้เราไปเจอของที่มันแบบของมันดีอ่ะคือเป็นรูปเป็นครุฑรูปครุฑอะไรคืออะไรที่กินนาลีอะไรอย่างเงี้ยคนทั่วไปอย่างผมเนี่ยมองดูยังไงก็ของดีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าของที่เราได้มาดีจริงไหมก็อย่างนี้ครับถ้าใครได้มาหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนวิธีการได้มาถ้าได้มาแล้วหมายถึงว่าคนที่ให้มาเนี่ยมีการแลกขายซื้อเปลี่ยนแบบเวอร์เกินอย่างเงี้ยจากมูลค่ารูปที่แบบมันราคาไม่กี่บาทเนี่ยแบบอัพไซส์ราคาแพงมากเลยแบบเวอร์วางอันเนี้ยควรจะคิดอย่างที่หนึ่งสองเมื่อเอามาที่บ้านแล้วเนี่ยมันมีเหตุเช่นเข้ามาในบ้าน3วัน4วันอะไรอย่างเงี้ยไม่เกินอาทิตย์เนี่ยคนในบ้านทะเลาะเสียงแตกเริ่มมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเริ่มมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงใช่หรืออารมณ์ผู้ที่เอามามีอารมณ์แบบหงุดหงิดฉุนเฉียวหรือแม้แต่กระทั่งโลภเป็นพิเศษอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้เงินทองหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องความสุขทางเพศก็ตามอันนี้ควรจะระมัดระวังคนที่เอามาหรือคนในบ้านมันจะมีอาการเปลี่ยนแปลงแต่เจ้าตัวที่เอามาจะไม่รู้คนรอบข้างจะรู้เพราะฉะนั้นของเหล่านี้แนะนำว่าถ้าเจอปุ๊บอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะครับอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งพยายามรวบรวมเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนจดแต้มไว้ก่อนจดไว้แล้ววันดีคืนดีอาจจะมีผู้รู้หรือใครก็ตามมาคัดแยกอีกทีนึงเพราะถ้าคุณเอาไปทิ้งอ่ะมันจะไม่รู้ต้นเหตุว่าจะเอาไปทำอะไรได้หรือว่าจะแก้ไขอย่างไรเอางี้สะสมไปไม่หนักกว่าเดิมแล้วไม่เราก็อย่างที่บอกครับเอาน้ำมนต์พรมเหมือนทำห้องแอนนาเบลอ่ะคือมันรวมกันเลยแล้วกูก็ไม่ให้อย่างน้อยให้มันมีที่สิงสถิตใช่ใส่กล่องหรือเป็นลังอะไรสักอย่างใช่เลยใส่ลังกระดาษใส่ลังแล้วก็ขยันพรมน้ำมนต์อ่ะพรมน้ำมนต์เอาเหมือนกักบริเวณมันใช่ไม่ให้มันมีพลังอำนาจอย่างเคสเนี้ยนะครับมันเกิดเหตุว่าคือพอมันเผาไปปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าไปตามของตัวเนี้ยที่ไหนละเพราะถ้าเราเจอของเนี้ยเราสามารถส่งกลับได้ไม่เจอต้นพลังงานแล้วใช่มันจะเหลือแค่ซากวิญญาณแล้วเราไม่สามารถที่จะส่งมันกลับได้แล้วอันนี้จะมีปัญหาก็คือถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีก็เก็บใส่กล่องไว้ใส่กล่องไว้ถ้าเกิดไม่มีใครมาหาไปหาพระที่วัดได้ไหมได้เพียงเดียวเลยเพียงเดียวเลยคือรวบไปแล้วก็ทำพิธีบางสกุลหรืออะไรก็สุดแล้วแต่จำเริญไปเลยรวบไปเลยทีเดียวใช่ถุงเขียวเอาไปทำลายทิ้งก็อย่าพึ่งเพราะบางทีวิธีการทำลายของเราอาจจะ
คิดว่าทำได้แต่จริงๆทำไม่ได้คุณอ๊อฟเคยเห็นเจ้ากรรมนายเวรคนอื่นป่ะเห็นสิเจ้ากรรมนายเวรอาจจะชัดสุดด้วยส่วนใหญ่หรอถ้าเกิดการที่เราเห็นเจ้ากรรมนายเวรคนอื่นเนี่ยบางทีเรารู้ได้แบบว่าต่อไปคนคนนั้นอ่ะเขาจะป่วยหรือเขาจะเจอรู้คือบางอย่างถ้ามันใกล้มากๆเนาะอย่างเช่นคือเราเห็นว่าอ๋อเจ้ากรรมนายเวรคนนี้ชัดแล้วก็เห็นเลยว่าจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำหมายถึงว่าได้ทำกรรมดีเพิ่มไม่ได้หมุนวงหรอกกรรมดีที่มันห่างไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้เลยว่าทันทีว่าเนี่ยมันกำลังจะถึงที่เขาจุดที่เรียกว่ากรรมตามทันอ่ะคือเหมือนจุดที่กงล้อมของกรรมชั่วมันจะตามกงล้อทันกรรมดีทันเลยอ๋อเหรอแล้วเรารู้ไหมว่าเขาจะแบบจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรหรืออะไรก็กะเอาได้ว่าสมมติว่าเคยทำคนนี้มาที่กระดูกอย่างเงี้ยสมมติว่าที่หลังที่แขนอะไรอย่างเงี้ยเจ้ากรรมนายเวรบอกได้เลยเหรอเขาก็จะบอกส่วนใหญ่นะแล้วเขาทำไมเขาถึงมาบอกคุณอ่ะคือมันเป็นความแค้นที่อยู่ในใจนึกออกไหมอ๋อเหมือนแบบแค้นจนคือแค้นจนแบบแล้วเขาไม่เคยพูดกับใครได้ไม่เคยบอกใครได้ไม่คือไม่มีคนระบายด้วยนึกออกไหมพอมาเจอคนที่มันแบบเอ๊ะได้สัมผัสได้หรือว่าพูดเขาได้ใช่เขาก็อย่าระบายเป็นเรื่องปกติเพราะตอนเราเป็นมนุษย์เราก็เป็นนึกออกไหมพอเราตายไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเดิมคือเขาเห็นเราฟังเขาได้เขาก็อยากระบายแหละแล้วปกติคุณออฟทักปะไม่ทักจะเป็นคนไม่ค่อยทักยกเว้นว่าถามจะตอบถ้าอยากถามเลยใช่จะไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่เพราะว่าเคยครั้งนึงเมื่อตอนเด็กๆเนาะมันยังไม่รู้อีโนอีเน่อะไรเคยพยายามช่วยมากแล้วปรากฏว่าที่บ้านเขาที่บ้านของคนที่จะไปช่วยเขาไม่ค่อยรับเรื่องแบบอะไรแบบนี้เลยเราก็โดนเขาเกลียดไปแล้วตอนนี้วิธีที่บอกเสมอทุกเทปเลยนะสามวิธีหลักๆที่บุญเจ้าตัดไปเลยนะทานศีลภาวนาเนี่ยคือวิธีแบบสามวิธีชัดเจนมากที่มันจะแบบหมุนกงล้อกรรมดีให้มันไปต่อเรื่อยๆแท้ๆถ้ากงล้อกรรมชั่วมันหยุดไปนะไม่ใช่แค่สมมติว่าจริงๆแล้วผลกรรมที่เราได้รับเนี่ยอาจจะต้องถึงกับขั้นผ่าตัดถูกต้องไหมเช่นจะต้องผ่าตัดท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งที่เราทำกรรมดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันห่างออกไปอ่ะวันที่วิบากกรรมมันส่งผลกระทบกับเราณวันนั้นจริงๆมันอาจจะเหลือแค่พัตเตอร์แปะแค่นี้คือมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเรามากไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตขนาดนั้นก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่าผ่อนหนักให้เป็นไม่ได้ทำให้บาปหายไปถูกต้องแต่เป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาแค่นั้นเองทิ้งห่างถูกต้องพอทิ้งห่างปุ๊บมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเรามากแล้วคลื่นมันก็ค่อยๆเบาบางออกไปแล้วอย่างนี้ทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรป่ะทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรเพราะทุกคนล้วนทำกรรมกันมาหมดนึกออกไหมก็คือต่อให้เป็นคนดีขนาดไหนต่อให้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเจ้ากรรมนายเวรไม่งั้นพระพุทธเจ้าอ่ะก็จะไม่ได้เสวยสุกรมัทวะที่เป็นมื้อสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันปรินิพพานพอพระองค์รู้แล้วว่าถึงเวลาของเราแล้วพระองค์เรียกอานนท์มาตัดเลยว่าถึงเวลาของเราแต่อานนท์ด้วยความที่รักพระพุทธเจ้ามากก็ไม่รู้สักทีว่าพระพุทธเจ้าแบบบอกว่าอะไรขนาดเนี่ยบรรลุแล้วนะบรรลุซึ่งพระอรหันต์ไปถึงพระนิพพานแล้วนะยังต้องชดใช้คืนเจ้ากรรมนายเวรน่ะแล้วเราเป็นใครเราก็ต้องชดใช้เขาคืนเหมือนกันสงสัยมานานแล้วครับผมเวลาทำน้ำมนต์ด้วยมีดหมอจ้ะทำไมต้องเอามีดจุ่มน้ำมันด้วยเหตุอะไรคือมันไม่มีสื่อกลางหรืออะไรหนึ่งใช่ไม่มีสื่อกลางสองเขาเรียกว่าเป็นการล้างมีดล้างอาถรรพ์ไปในตัวยังไงก็คือเวลามีดเนี่ยเวลาในลายที่ตอกอะครับเขาจะมีอักขระในการตอกตัวช่างก็ต้องถือศีลหรือต้นคนปลูกเสกก็ต้องถือศีลอยู่แล้วซึ่งเป็นพระก็เป็นการใช้น้ำเนี้ยเป็นล้างมีดเพื่อให้เขาอาบเขากินเขาทำเพราะฉะนั้นพอเวลาผู้ที่กินเข้าไปอาบเข้าไปมันก็จะมีอาการหลังจากนั้นก็คือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมีดเนี่ยใช่งานศักดิ์สิทธิ์ลงไปในน้ำใช่ก็เหมือนถ้าเราไม่มีมีดเราก็ใช้ตะกรุดถ้าไม่มีตะกรุดก็ใช้พระกริ่งถ้าไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยก็ต้องอาราธนาพระกันเลยทีเดียวทำกันหน้าหิ้งพระเลยใช่มันจะมีอยู่เทปนึงที่ไม่มีมีดแล้วต้องทำน้ำมนต์อันนั้นก็อาราธนาหน้าหิ้งพระกันเลยก็คือต้องยังไงก็ต้องมีสื่อแหล่งเกิดพลังงานดีเพราะว่าเราถือว่าตัวเราอ่ะเป็นแค่สื่อกลางจะไม่ใช่ผู้ที่แบบมีพลังอำนาจพิเศษเพราะฉะนั้นก็ต้องขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีครูบาอาจารย์แล้วทีนี้ถ้าเกิดเจอแท้งใหญ่ๆแล้วพี่จะลงไปเสกไงก็จะทำใส่ขวดไว้แล้วก็ไปผสมในแท้งอ๋อทำท็อปปิ้งไปอย่างนั้นได้ได้หรือแบบถ้าของเยอะหมายถึงว่าถ้าบ้านนั้นโดนอย่างหนักๆก็ตะกุดแช่แท้งมันไปเลยคือคงไม่แบบปีนขึ้นเอามีดไปกวนข้างบนใช่ก็เอาตะกุดเสกทีเดียวแล้วก็หย่อนลงไปในแท้งเลยก็ได้ผูกเชือกไว้กันหาย